าพร้อมแล้วนายสไลด์บอกว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะโอ้โหหวานหมูจริงๆนักเรียนคิดว่าหวานหมูไหมเนี่ยหวานจริงๆเลยหมูน้อยตัวนี้นั่งทำไมคะนั่งเล่นอย่างมีความสุขท่ามกลางแสงแห่งดวงอาทิตย์เห็นพระอาทิตย์ไหมคะแต่เขาก็มีความสุขนะรอยยิ้มของเจ้าหมูเป็นไงยิ้มแฉ่งไหมคะยิ้มแฉ่งเหมือนกันแต่ยิ้มไม่เห็นฟันเลยเอาไม่เป็นไรไปดูกันเลยค่ะหมูน้อยตัวนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะวาดภาพตามสัญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเราไปดูประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะข้อตัวอย่างเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะลูกสิบสองลบด้วยหกผลลบที่เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะเอามือลงยังไม่เฉลยปิดวาจาก่อนนะฮะตอนนี้คุณครูยังไม่เฉลยให้เด็กๆคิดหาคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจมาร้องเป็นเพลงกันสักหน่อยดีไหมดีนะคะร้องเป็นเพลงเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งไปซื้อไข่แล้วเดินบนสะพานไม้กระดกไข่มันก็ตกลงไปในไหนคะในน้ำปรากฏว่าไข่แตกไหมแตกกี่ฟองเราไปฟังกันเลยค่ะเด็กชายรัชนนท์ซื้อไข่มาตั้ง12ฟองโอพอนวลละอองเหลียวมองน้องเชื่อแต้มตากลมเดินตกสะพานกระดานกระทบไข่ดังโครม6ฟองแตกแล้วจมเหลือไข่กลมๆอยู่แค่กี่ฟองกี่ฟองคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะลูกไปดูกันเลยฝึกนับภาพเป็นส้ม1ผล2ผล3ผลต่อไป5ผล8ผล9ผล10ผล11ผล12ผลเอาละค่ะภาพที่แสดงเป็นภาพส้มกี่ผลเอ่ย12ผลเห็นไหมคะให้เพื่อนปลายทางกี่ผลดีเอ่ย6ผลทำยังไงคะให้เพื่อนทำยังไงเวลาให้เพื่อนทำยังไงคะกลุ่มที่2ตอบว่าปลายทางเอาออกเหมือนกันเอาออกยังไงล่ะคุณครูเอาออกไม่เป็นเลยเนี่ยทำยังไงคะเอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ12ลบด้วย6ให้เพื่อนปลายทางแบบนี้ถูกไหมนายใครตอบว่าถูกยกมือหัวหน้าห้องยกมือเอามือลงใครตอบว่าผิดคุณครูทำอย่างนี้มันผิดมีไหมคะเพราะว่าอะไรคุณครูต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่าหักออกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหาในส่วนที่ทำไมลูกที่เหลือส่วนที่เหลือมีส้ม12ผลให้เพื่อนไปเสีย6ผลเพราะฉะนั้นเหลือส้มกี่ผลละลูกเหลือส้ม1 2 3 4 5 6 6ผลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกลุ่มที่1กลุ่มที่2และปลายทางรับคะแนนกันไปในข้อตัวอย่างคนละ 1,000 คะแนนต่อไปหยิบสมุดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆฝึกสมองฝึกลีลามือฝึกสร้างสรรค์ด้วยภาพนะคะเด็กๆฝึกวาดภาพการลบนะคะ
ตามข้อตัวอย่างค่ะตอนนี้ลองฝึกว่าตามข้อตัวอย่างดูก่อนนะคะคุณครูอยากจะทราบว่าเด็กๆของคุณครูนั้นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะข้อที่1ค่ะข้อตัวอย่างอ้าวเขียนข้อตัวอย่างไปก่อนอ้าวเขียนข้อตัวอย่าง12ลบด้วย6ให้เด็กๆเติมข้อความเพิ่มเติมนะคะเติมสัญลักษณ์เพิ่มเติมก็คือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆลองฝึกวาดภาพดูภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับการลบนะคะเลขลบเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหักออกค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายลบแสดงการหักออกหรือนำออกนั่นเองนะคะลงมือแปดลบหนึ่งเหลือหนึ่งสามสามเขียนข้อตัวอย่างค่ะลูกเดี๋ยวมีข้อที่หนึ่งต่อนะคะตอนนี้ให้เขียนข้อตัวอย่างลงไปในสมุดนะคะฝึกวาดภาพค่ะลูกฝึกวาดภาพดูแค่สามบรรทัดของหนูก็พอนะคะเวลาวาดภาพคุณครูกำหนดให้3บรรทัดนะคะบรรทัดที่1ส้มกี่ผลลูก4ผลบรรทัดที่2ส้มก็4ผลบรรทัดที่3ส้ม4ผลเหมือนกันนะคะเวลาวาดภาพส้มให้อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะช่องสี่เหลี่ยมของหนูนั่นแหละไหนขอดูหน่อยค่ะสวยไหมเอามาดูรัชนนท์ทำงานเสร็จแล้วแต่ว่าเรียบร้อยหรือเปล่าที่หลังน้องไม่ต้องเว้นก็ได้นะลูกนะพยายามเขียนโอเคไหมคะเขียนเท่ากับหาคำตอบให้คุณครูด้วยค่ะก็มีลูกศรนำชี้ออกด้วยนะคะภารกิจปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูสิริพรคงมลวันนะคะคุณครูเพ็ญศรีค่ะคุณครูจัญญากงสิรินะคะคุณครูชูแก้วสิงห์โหค่ะคุณครูสุวิมลเกยทองนะคะคุณครูปราณีเขียวไม้งามค่ะเรียบร้อยดีค่ะข้อตัวอย่างนะคะ3ลบ1เหลือ1 2สวยงามหรือเปล่าทำงานของคุณครูด้วยความตั้งใจไหมลอกโจทย์ลงไปหรือยังลูกวาดภาพให้สวยค่ะอยากเป็นคนสวยก็ต้องวาดภาพให้สวยนะคะน้องเชยแตมเขียนข้อตัวอย่างลูกตาวตัวยออางอยางไม่เอกอย่างนะคะน้องเขียนได้ไหมลูกอ้าวเขียนได้นะคะสำเร็จไหมคะคุณครูให้เด็กๆฝึกวาดภาพนะคะบูรณาการในกลุ่มสาระทัศนศิลป์นะคะของคุณครูอาพรผสมประสานกันค่ะโดยให้เด็กๆวาดภาพผลไม้อะไรก็ได้เห็นไหมคะวิทยาศาสตร์ก็บูรณาการนะคะก็คือภาพของผลไม้ในที่นี้ก็คือส้มเห็นไหมคะมีส้ม12ผลให้เพื่อนไปเสีย6ผลเหลือส้มกี่ผลเอาให้เด็กๆฝึกวาดภาพนะคะเรียนปลายทางลองฝึกวาดภาพเกี่ยวกับการลบดูนะคะในข้อตัวอย่างนะคะอันนี้คือข้อตัวอย่างต่อไปค่ะเมื่อพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆต้องคิดเองแล้วนะคะลูกในช่วงของการฝึกคิดลองทำในใครเสร็จแล้วยกมือซิปลายทางเสร็จไหมคะข้อนี้คุณครูใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าเด็กๆสนทนากันงานของหนูก็จะไม่
สำเร็จมีใครสนทนาไหมโอ้เสร็จแล้วเขาบอกเขาไม่ได้สนทนาเขาบอกว่าเสร็จแล้วเอาละค่ะช่วงต่อไปนี่คือข้อตัวอย่างนะคะลูกช่วงต่อไปเด็กๆต้องฝึกคิดลองทำด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝึกคิดลองทำเด็กๆคิดเองนะคะคุณครูปิดวาจาไม่บอกเด็กๆแล้วในข้อที่1ค่ะมาแล้วค่ะลูกๆของคุณครูต้องคิดเองแล้วเมื่อสักครู่นี้ลอกเข้ามาจากข้อไหนข้อตัวอย่างตอนนี้ไม่มีให้ลอกแล้วต้องคิดเองทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ10ลบด้วย5ค่ะวาดเองค่ะลูกวาดเองวาดรูปอะไรก็ได้รูปหมูเป็ดไก่ส้มมะม่วงอะไรก็ได้ที่หนูชอบผลไม้ก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ได้อะไรก็ได้ที่แสดงจำนวนนับ10ลบด้วย5ในข้อที่1เอาละค่ะลูกศิษย์คุณครูพิกุลเจี้ยมดีค่ะเด็กๆปลายทางค่ะทำไหมฮะลูกเอาแล้วนะพร้อมนะพร้อมแล้ววาดกันเลยในข้อที่1ค่ะวาดเองได้ไหมลูกวาดเองได้นะใช่ไหมพี่เก่งน้องทำได้แล้วใช่ไหมคะ
เก่งบอกว่าคุณครูผ่านได้แล้วผ่านก็ผ่านนะคะกรรมการบอกแล้วผ่านต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะมาแล้วนะคะ13ลบ17ค่ะพอเด็กๆทราบแล้วว่าการลบคือการหักออกแล้วเราก็หาในส่วนที่ทำไมคะส่วนที่เหลือนั่นเองนะคะเสร็จทันหรือเปล่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเห็นไหมคะคุณครูก็ต้องสอนให้ทันต่อเวลาแล้วก็ต้องไปให้ตรงเวลาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อดีไหมคะในข้อที่3ดีไหมคะน้องเชอร์แตมโอ้โหน้องเชอร์แตมบอกว่าหวานหมูจริงๆมันง่ายมากคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณครูก็ให้เด็กๆวาดภาพเห็นไหมคะการลบเราต้องวาดภาพให้ได้นะคะไม่ใช่เรียนแล้วพอคุณครูบอกว่าวาดภาพเอ๊ะมันวาดยังไงล่ะสับสนนะคะเราไม่สับสนนะคะสำหรับปลายทางเด็กๆก็คงต้องใช้เวลาในเรื่องของการวาดภาพนะคะแล้วก็แต่งแต้มสีสันเพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาคุณครูปลายทางนะคะช่วยลอกโจทย์แต่ละข้อให้กับนักเรียนด้วยนะคะผลงานนี้สามารถนำเสนอเข้ามาได้นะคะคุณครูปลายทางอาจจะนำเสนอเข้ามาผ่านไหมลูกขออีกหนึ่งข้อนะอ้าวขออีกหนึ่งข้อน้องรัชนนท์เขาบอกว่าขออีกหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นคุณครูมีข้อที่3นะคะข้อที่3ค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดเด็กๆต้องวาดภาพเกี่ยวกับการลบให้ได้นะคะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญศรีค่ะวาดภาพได้นะคะคุณครูปลายทางบ้านหนองเขียดค่ะบ้านไร่เก่านะคะอำเภอท่าใหม่ค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้น้ำท่วมนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะช่วยกรุณาบอกคุณครูมาด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเด็กๆที่เรียนรู้กันอยู่ปลายทางจังหวัดจันทบุรีนะคะเอาล่ะมาถึงตอนนี้เราก็จะได้มาสนุกสนานกับตัวเลขกันต่อถ้าอยากจะเป็นคนเก่งแล้วก็เริ่มแรกเลยนะครับเราต้องฝึกนับเลขให้ได้ก่อนเพื่อนเพื่อนนับ1ถึง10กันได้หรือเปล่าครับถ้านับได้แล้วก็ไปนับพร้อมๆกันเลยในเพลงนับ1ถึง10กันเลยครับเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เด็กๆ กำลังน่ารักเลยนะคะม่วนอยู่การทำงานมีความสุขใช่ไหมลูกฝึกวาดภาพแล้วก็ยังระบายสีพร้อมกับหาผลลบด้วยนะคะจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวลบเป็นเลขหลักเดียวไม่เกิน20นั่นเองเอาละค่ะเวลาของเรานะคะก็คงต้องหมดกันภายในชั่วโมงนี้เด็กๆมีการบ้านไหมคะ
มีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไปวาดภาพแล้วก็ไปฝึกระบายสีพร้อมกับขอความกรุณาคุณครูปลายทางนะคะช่วยขึ้นประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆสัก 2-3 ข้อนะคะเป็นการบ้านตัวตั้งเป็นเลข2หลักนะคะตัวลบเป็นเลขหลักเดียวค่ะเป็นการบ้านฝึกวาดภาพระบายสีแล้วก็นำส่งในวันไหนลูกในวันจันทร์นะคะวันนี้หมดเวลาคุณครูต้องบ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ